สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incense Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปที่ได้แรงบันดาลใจมาจากยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณเดมี่โลริงนะครับซึ่งก็จะพูดถึงน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับว่าเป็นกลิ่นสดชื่นมากๆที่อยากให้ผู้ชายใช้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ให้ความเฟรชสดชื่นแต่เซ็กซี่มากๆกับเมนเซราอูดเลมอนมินต์ครับเมนเซราอูดเลมอนมินต์นะครับตัวนี้เนี่ยเขาออกวางจำหน่ายในปี2016นะครับในรูปแบบของออเดอร์พาฟาร์มนะมี120 ml นะครับก็ราคาจะตกอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าๆนะครับถึง 4,000 นะครับราคากลางที่โพสต์ขายกันอยู่จะประมาณ 3,400 นะครับประมาณนี้นะเพอร์ฟูเมอร์นะครับคือคุณเพียร์มงตาเล่นะครับหรือว่าเจ้าของแบรนด์มงเทาหรือมงตาเล่นั่นเองนะครับก็มีคอนเซปต์เป็นวูดดี้อโรมาติกแฟรเกรนซ์นะครับเป็นยูนิเซ็กตัวนี้นะครับแต่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยผมว่ามันก็หนักไปในทางผู้หญิงนะแต่ว่าผู้ชายใช้งานได้โอเคเลยทีเดียวนะครับท็อปโน้ตจะเป็นเลมอนนะครับอัลมอนด์แมนดารินออเรนจ์โคเรนเดอร์และเปปเปอร์ครับมิดเดิลโน้ตเป็นอากาวูดหรือว่าอูดนะครับแล้วก็แพชชิลลี่นะครับอียิปเปียนแจสมินหรือว่ามะลิจากอียิปต์นะครับแล้วก็เบสโน้ตเนี่ยจะเป็นวานิลาเวทิเวอร์นะครับลิเตอร์นะครับมาร์คและอัมเบอร์ครับกลิ่นเปิดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ลองกันเลยนะครับกลิ่นนี้เนี่ยจะบอกว่าผมลองแบบว่าตามที่คุณเดมี่พูดเลยนะคือฉีดแล้วแบบไปเดินตากแดดเลยไปวิ่งอะไรอย่างงี้นะจะบอกว่ากลิ่นดีมากๆนะครับกลิ่นเปิดปุ๊บเนี่ยถ้าดมปุ๊บมันจะรู้สึกเหมือนกับเป็นกลิ่นอูดกับอะไรสักอย่างเย็นๆแต่ว่าไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับแต่ทิ้งไว้สักพักเนี่ยกลิ่นเขาจะเริ่มมีไอของเลมอนซึ่งชัดมากนะฮะคือเป็นเลมอนที่แบบมีความเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็แบบว่าจะได้กลิ่นอัลมอนด์เบาๆบนผิวด้วยนะครับเป็นเลมอนเป็นอัลมอนด์เบาๆแล้วก็จะมีไอเย็นๆคล้ายมิ้นท์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการเบนกลิ่นที่ดีมากๆครับคือเป็นการใช้แพชชิลลี่กับวานิลาออกมาให้กลายเป็นมิ้นท์ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นจะให้ความรู้สึกเหมือนเราดื่มเครื่องดื่มที่มีเลมอนแช่อยู่แล้วก็ใส่ใบมิ้นลงไปนะฮะแล้วใส่โซดาลงไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเป็นกลิ่นที่มีความเปรี้ยวหวานซ่าแล้วก็แบบว่าสดชื่นมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีความแมนด้วยนะคือกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเซ็กซี่ด้วยนะครับเวลาดมใกล้ผิวเนี่ยเราจะได้กลิ่นของอูดเบาๆอ่ะซึ่งมันเซ็กซี่มากนะคือเป็นกลิ่นที่แบบว่าเซ็กซี่มากๆแล้วก็มีความแบบว่าสดชื่นมากๆอ่ะซึ่งปกติถ้าเป็นน้ำหอมที่มีความสดชื่นมากๆยิ่งออกเป็นกลิ่นหวานอมเปรี้ยวจัดๆขนาดนี้ครับความเซ็กซี่ของมันจะค่อนข้างน้อยนะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยต้องบอกเลยว่าทำออกมาได้เซ็กซี่มากนะครับคือกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่มากอะแต่ว่ามีให้ความรู้สึกแบบเย็นมากๆแล้วเวลาดมที่ผิวเราจะรู้สึกเหมือนกับเป็นกลิ่นที่มันมีความเย็นแบบเย็นจนกระทั่งเราไม่อยากจะหยุดดมครับคือเป็นความเย็นที่แบบเย็นและฟุ้งกระจายมากๆนะครับตัวนี้นะและกลิ่นจะบอกว่าเหมาะกับทุกฤดูกาลเลยครับคือฤดูหนาวเนี่ยก็โอเคนะกลิ่นมันก็จะออกเป็นแนวสดชื่นนะแล้วก็กลิ่นที่เป็นฤดูร้อนยิ่งสดชื่นนะครับยิ่งออกแดดกลิ่นยิ่งออกดีมากๆตัวนี้นะครับกลิ่นเมื่อสเตเบิลแล้วนะครับบนผิวจะให้กลิ่นของวานิลาเบาๆแล้วก็จะมีกลิ่นของอูดบางๆนะครับซึ่งเป็นไม้อูดที่ไม่ได้หนักมากนะตัวนี้นะถ้าใครหวังว่าจะได้กลิ่นอูดชัดๆแล้วก็แบบว่าเป็นอูดเข้มๆตัวนี้จะไม่ค่อยมีนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรที่ดูเป็นวูดดี้ที่ค่อนข้างจะแน่นๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยเวลาที่มันโชยออกมานะครับจะให้กลิ่นเป็นกลิ่นที่แบบเปรี้ยวอมหวานซ่าๆตลอดเวลาเลยนะครับตรงนี้นะครับคะแนนของกลิ่นนะครับตรงนี้เนี่ยให้อยู่ที่ 4.5 ดาวเลยครับเป็นกลิ่นที่แบบว่าเพอร์เฟคมากเซนส์นี่ดีมากๆแล้วก็ให้ความรู้สึกที่มีความยูนิคนะครับแตกต่างสร้างสรรค์มากๆเลยสำหรับกลิ่นนี้นะครับให้คะแนนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสดชื่นมากๆคือเป็นกลิ่นที่อยู่ในวิชลิสต์เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็น่าเก็บนะครับสำหรับผู้ชายที่ต้องการหาน้ำหอมในหน้าร้อนนี้นะครับแล้วไม่รู้จะใช้ตัวไหนดีและอยากจะให้มันยูนิคคือไม่อยากจะให้กลิ่นมันออกเป็นกลิ่นที่แบบเย็นๆซ่าๆอย่างเดียวหรือว่าออกไปในแนวน้ำหอมบลูอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่โอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็versatility ตรงนี้นะครับก็จะเหมาะสมกับทุกสถานการณ์เลยทีเดียวยกเว้นสถานการณ์ที่ทางการมากๆนะครับแต่ว่ามันก็พอได้นะฉีดบางๆก็ให้กลิ่นซิตรัสซึ่งแบบว่าสดชื่นนะครับสบายๆใช้ทำงานในออฟฟิศได้แต่ว่ากลิ่นเนี่ยพูดถึงมันไม่ได้มีความหรูหราอะไรมากนะมันจะเป็นกลิ่นที่เหมือนกับเป็นสตรีทวอล์กมากกว่าครับคือประมาณว่าใช้เพื่อความสบายใจใช้เพื่อความเย็นสดชื่นแล้วก็มีเสน่ห์นะครับตรงนี้ใช้เดทได้ด้วยแต่ว่าเป็นเดทที่แบบออกแนวมีแอคทิวิตี้นิดนึงอาจจะแบบว่าไปชวนกันเดินเล่นอะไรประมาณนี้นะครับคือกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เหมาะกับกิจกรรมที่ค่อนข้างจะสันทนาการเล็กน้อยงานอีเวนต์อะไรประมาณนี้ครับดีมากๆสำหรับกลิ่นนะครับก็เวอร์ซาทายอยู่ที่ 4.5 ดาวครับแต่ไปในเชิงเล่นๆหน่อยนะ
performance นะครับตรงนี้ให้5ดาวไม่ต้องสงสัยเลยครับคือกลิ่นกระจายตัวแรงนะครับนานนะครับชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างจะไกลด้วยคือเป็นกลิ่นที่กระจายตัวแบบเราจะได้กลิ่นเลมอนมิ้นท์เลมอนมิ้นท์นะครับซ่าๆเป็นโซดาเปรี้ยวอมหวานอะไรประมาณนี้ตลอดเวลาเลยนะครับจากการใช้งานน้ำหอมตัวนี้นะเราจะไม่มีเลยที่แบบว่าจะไม่ได้กลิ่นตัวเองอ่ะคือมันออกตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งตอนนี้ขณะที่อัดคลิปอยู่นะครับขณะว่ามือเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้จมูกมากนะครับกลิ่นยังได้กลิ่นชัดเจนเลยทีเดียวนะสำหรับเมนเชอร่าอูดเลมอนมินตัวนี้นะครับลองลาสติ้งนะครับลองจิวิตี้ตัวนี้ให้อยู่ที่5ดาวเลยครับแบรนด์นี้ขึ้นชื่อมากๆเรื่องความคงทนนะครับคือกลิ่นเนี่ยคงทนมากๆและกลิ่นเนี่ยจะบอกว่า5ชั่วโมงยังกระจายตัวดีอยู่เลยนะแล้วก็กลิ่นผ่านไปสัก8ชั่วโมงแล้วนะครับก็ยังคงจะชัดเจนบนผิวนะครับยังมีกลิ่นที่เป็นอูดชัดเจนขึ้นนะครับในกลิ่นช่วงท้ายๆแต่ประเด็นคือไอ้กลิ่นที่มันจะเป็นซิตรัสน่ะที่มันจะเป็นเรื่องของเลมอนมินต์แล้วก็ความซ่าๆเนี่ยปกติถ้าเกิดเป็นน้ำหอมทั่วไปนะกลิ่นสไตล์ที่แบบเป็นซิตรัสสดชื่นพวกนี้มันจะหายไปประมาณ3ชั่วโมงแรกนี่คือมากสุดแล้วแต่สำหรับเมนเซร่าอูดเลมอนมินต์เนี่ยจะบอกว่าติดผิวไปตลอดเลยครับคือกลิ่นเนี่ยเป็นแบบนี้ไปตลอดเลยนะครับแล้วก็จะได้กลิ่นที่เป็นหวานอมเปรี้ยวซ่าเบาๆตลอดเวลาเลยแม้จะผ่านไปสัก10ชั่วโมงแล้วนะกลิ่นบนเสื้อผ้าก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างชัดครับเป็นกลิ่นเลมอนมินต์เป็นอูดเบาๆแล้วก็จะมีความเซ็กซี่ด้วยซึ่งก็แนะนำให้ฉีดบนเสื้อผ้าด้วยนะฮะจะได้กลิ่นที่มีมิติซึ่งแบบว่าชัดเจนมากขึ้นนะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ถามว่าใช้งานแล้วทำร้ายใครไหมก็ค่อนข้างจะแอตแทคแรงพอสมควรนะฮะคือเวลาฉีดเนี่ยคิดว่าใช้ประมาณสักสเปรย์2สเปรย์ก็พอนะครับคือไม่ต้องใช้เยอะไปกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าแบ่งขายมาก็จะประมาณเนี้ยครับคือฉีดประมาณให้ได้สัก1ฝ่ามือประมาณเนี้ยคือประมาณ1ช่วงเนี้ยครับให้มันแบบว่าติดผิวบางๆอ่ะพอแล้วนะครับแค่นี้กลิ่นก็แบบว่าชัดเจนไปไหนต่อไหนแล้วนะครับไม่ต้องไปย้ำสเปรย์มันนะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเคยใช้กลิ่นนี้หรือว่าเคยลองกันบ้างไหมครับใครเคยใช้กลิ่นนี้นะครับรู้สึกอย่างไรหรือรู้สึกว่ามีกลิ่นไหนที่น่าสนใจอีกสำหรับแบรนด์นี้นะครับเมนเซร่าก็สามารถคอมเมนต์กดไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วอย่าลืมครับใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อทางช่องครับสามารถพูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook Instagram และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ผมมีสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย